ระยอง EF Happy and Safe City คือโครงการที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กด้วยชุดความรู้ Executive Function หรือ EFที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา5เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2559โดยได้จัดกิจกรรมอบรมเติมชุดความรู้ให้กับแกนนำชุมชนผู้เข้าร่วมอบรมในชื่อทีมวัคซีนชีวิตรุ่น1เมื่อวันที่26ถึง28สิงหาคม2559ณโรงแรมโนโวเทลลินเพอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งการนำชุมชนจะร่วมกับส่วนท้องที่ท้องถิ่นและภาคการศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุขจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชุดความรู้ EF ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดและอำเภอบ้านฉางอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและสถาบันรักลูกและในวันที่17ธันวาคม2559กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานขับเคลื่อนชุดความรู้ EFและร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการร่วมกันในปีต่อไปที่ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารจังหวัดระยองศิรินทราสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมรูปแบบประสบการณ์และผลจากการนำไปใช้ในงานหรือชีวิตประจำวันของแต่ละคนและสังเคราะห์รูปแบบต่างๆรวมถึงโมเดลการทำงานของแกนนำตลอดจนสำรวจปัญหาอุปสรรคผลสำเร็จในการทำงานของแกนนำอีกด้วยค่ะพูด EF ก็ต้องแบบบรรยายแบบเร็วอ่ะแล้วพอดีครูก็ปล่อยนักเรียนออกมาแม่ก็มองดูลูกอย่างเงี้ยพอเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฟังเขาก็ไม่ฟังเราไงพอการไม่ฟังเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเต็มที่ไงพี่เขาก็เสียโอกาสเราก็เสียโอกาสแต่ตัวนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำสานต่อในการที่จะทำต่อไปเพราะว่าผอ.เนี่ยเขาให้ความร่วมมือว่าถ้ามีคราวหน้าขอให้ลงเต็มที่และขอทุกวันเราก็ถือว่าตรงนี้มันได้พลังอย่างมากก็ต้องขอบคุณบริษัทดาวที่เปิดโอกาสต้อนรับลูกที่ให้ความร่วมมือกับเราและให้แกนนำทุกคนบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะทะเลาะกันได้แต่เราต้องข้ามเพราะว่าเราทำโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณภรณีกองอมรพิญโยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรื่องราวสิ่งที่ได้รับหลังการอบรมทีมวัคซีนชีวิตการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยชุดความรู้ EF และนำเสนอประสบการณ์ที่ได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับทราบเราคือเราได้ลงทำกิจกรรมเป็นรูปธรรมที่เป็นจริงค่ะสามารถใช้ได้กระทั่งกับเด็กโตและก็กลุ่มของเราก็เราทั้งตัวเราเองและกลุ่มด้วยเราก็ได้สัญญากันว่าเราจะร่วมกันทำด้วยความเข้มแข็งและเข้าใจกันเพื่อเราจะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเราสามารถใช้กับเด็กโตได้อย่างเช่นมีน้องอยู่คนหนึ่งเขามีหลานที่ติดกระท่อมหรือว่าติดยาเสพติดอันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยเขาก็ได้นำไปสอนหลานคนนี้แล้วหลานก็เชื่อฟังอบรม EF ไปก็ไปถึงที่บ้านไปอยู่15วันพูดคุยกับหลานทุกวันแล้วก็ถามหลานก่อนถามน้องสาวก่อนว่าถ้าพี่จะคุยกับหลานเนี่ยจะอนุญาตไหมกลัวได้พี่ถ้าพี่พูดแล้วมันฟังหนูก็ดีใจหนูก็จะได้ลดไอ้ตรงนี้ความเครียดลงไปหน่อยคำนั้นด้วยซ้ำไปถ้ามีเวลาเนาะถ้ามีเวลาอาจจะมีเวลาอาจจะมีจังหวะแต่ถ้ามันเห็นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ป้าพูดคือถ้าคำพูดอะไรห้ามไม่อย่าหยุดเคยจำคำนี้ได้ไหมครับห้ามไม่อย่าหยุดเราใช้คำเหล่านี้หรือเปล่ากับหลานเราหรือไม่ได้ใช้นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ใช้หรือทำแบบไหนยังไงเป้าหมายของโครงการระยอง EF Happy and Safe City ที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้วางไว้นั้นคือการพัฒนาคนและทีมการนำ EF ให้เข้มแข็งจัดกิจกรรมให้แพร่หลายต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งและในปี2560กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยพร้อมด้วยสถาบันรักลูกและแกนนำ EF ทุกคนจะเดินหน้าขับเคลื่อนชุดความรู้ EF ให้กับเขตพื้นที่อื่นๆในจังหวัดระยองเพื่อทำให้ผู้ปกครองและเด็กๆในจังหวัดระยองได้รู้จักเข้าใจ EF เพื่อก้าวสู่ระยอง EF Happy and Safe City ต่อไปในอนาคต